โคงการทอดผ้าป่า2แผ่นดินนะครับโดยท่านอธิบดีกรมการปกครองและท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเป็นไปตามโครงการ P2P p e o p l เ to p e o p l เนะครับเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างปร,าประชาชนทั้งสองประเทศนะครับทั้งไทยและลาวนะครับโดยเงินผ้าป่าที่ได้นี้นะครับ ส่วนหนึ่งจะเอาไว้ทำนุบรุงพระพุทธศาสนานะครับปฏิสังขรณ์วัดซึ่งวัดแห่งนี้เป็นแห่งหนึ่งที่เชื่อมจิตใจเชื่อมเชื่อมสัมพันธ์ของทั้งไทยและลาวนะครับแล้วก็ทุกวัดนั่นแหละใน,ในแถวนี้คือเป็นศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องทั้งสองประเทศนะครับและเงินอีกส่วนหนึ่งนะครับซึ่งท่านตั้งใจไว้เอาไว้ว่าไว้เพื่อ,อให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุก พี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับทั้งเชื้อสายลาวทั้งคนไทยและทั้งลาวนะครับที่อาศัยในพื้นที่อำเภอของเจียมเอาไว้ให้ความช่วยเหลือปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับเป็นการแก้ไขปัญหาความยากจนนะครับท่านครับก็บอกบุญไปไหลายๆทางโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนอำเภอของเจียมนะครับทั้งส่วนราชการต่างๆนะครับวันที่26ท่านอธทิบดีโครงการปกครองและท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจะมาทําพิธี ถวายผ้าป่าที่นี่ครับเวลาบ่ายสองโมงครับขอเจริญสุขสวัสดีญาติโยมท่านผู้ชมรายการทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBGTV สารทุกท่านวันนี้รายการแผนที่ชีวิตรายการธรรมะแบบพระพระก็มีโอกาสมาพบกับญาติโยมเช่นเคยวันนี้ญาติโยมเป็นความโชคดีที่อาตมาได้มีโอกาสเดินทางมาที่ อำเภอคงเจียมก็ไม่ได้คิดว่าจะมาเจอผู้ใดเพราะว่าตั้งใจว่าจะมาเยี่ยมวัดโดยปกติทั่วไปแต่ว่าพอมาถึงแล้วปรากฏว่าได้เจอข้าราชการผู้ใหญ่ซึ่งเป็นผู้ปกครองเป็นพ่อเมืองของชาวอำเภอของเจียมก็คือท่านอุดมศักดิ์นวลสิริท่านนายอำเภอคองเจียมแล้วก็ท่านประหลัดอำเภออุโส ได้มาปฏิบัติหน้าที่อยู่พอดีหลังจากนั้นก็ได้มีท่านเจ้าวาดวัดคงเจียมท่านรองเจ้าคณะอำเภอองเจียมท่านพระสมุขนองได้มาบรรจบกันพอดีก็เรียกว่าเป็นเรื่องของความเป็นบุญเป็นกุศลน,นี่แหละเขาเรียกว่าสายทานแห่งบุญถึงเราไม่ได้นัดหมายแต่ว่ามาพบกันโดยไม่ได้นัดหมาย สิ่งที่เป็นกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็คือเรื่องของการที่จะได้ขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหาความยากจนและก็ความร่วมไม้ร่วมมือซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือประชาชนเพื่อให้ได้รับความสะดวกสบายในเรื่องต่างๆโดยมีทางวัดบ้านส่วนราชการได้มีส่วนร่วมกันเรียกว่าเป็นบว,วรอก็ได้ ในส่วนของทางคณะสงฆ์ก็ดูเหมือนว่าจะมีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ประธานคณะกรรมการการสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคมท่านเป็นกรรมการมหาเทรสมาคมแล้วก็ได้ไปทํา MOU ร่วมกันกับท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยทีนี้พอมาถึงอ,อําเภอของเจียมเนี่ยก็เรียกว่ามีการดําเนินการอย่างทันท่วงทีด้วยวิสัยทัศน์ของ ท่านอุดมศักดิ์นวลสุริในฐานะที่เป็นพ่อบ้านพ่อเมืองนี้จึงได้จัดโครงการที่สำคัญก็คือโครงการทอดผ้าป่าสองแผ่นดินก็คือแผ่นดินของราชอาณาจักรไทยและก็สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวถามว่าในช่วงนี้ยังมีเกี่ยวกับเรื่องที่จะต้องป้องกันโควิด19อยู่อย่างนี้เนี่ยทางสปปลาวหรือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประชาชนจะมาได้อย่างไร แต่ปรากฏว่าได้ทราบข้อมูลจากท่านายอำเภอจากท่านเจ้าวาดวัดคงเจียมว่าประชาชนส่วนหนึ่งที่ถวายการอุปถัมภ์บำรุงมาทำบุญที่วัดก็ได้เดินทางมาอย่างถูกต้องในช่วงเวลาก่อนที่จะมีโรคโควิด19ก็มาใช้ชีวิตมีพัส,สปอร์ตมีการต่อหนังสือเดินทางมีวีซ่าอะไรต่างๆที่ถูกต้องแล้วก็มาปฏิบัติหน้าที่ชาวพี่น้อง สาธารณันประชาธิปไตยประชาชนาวเหล่านี้ล่ะจะได้มีความร่วมไม้ร่วมมือในการที่จะได้มาร่วมพลังในการที่จะขับเคลื่อนด้วยการทอดพระปาสองแผ่นดินซึ่งเป็นโครงการที่มีความงดงามมากได้ฟังจากท่านในอำเภอท่านอุดมศักดิ์นวลสุริก็ดีได้ฟังจากท่านปลัดอำเภออุวุโสซ,ซึ่งได้รับผิดชอบในงานนี้ก็ดีก็ได้เห็นชัดว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเนี่ยมันจะมีเป้าหมาย แล้วก็มีหลักการที่สําคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือว่าในวันที่26เดือนเมษายนพุทธศักราช2565ท่านอธิบดีกรมการปกครองท่านธนาคมจงจิระท่านจะได้มาเป็นประธานในพิธีพร้อมกันนั้นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีท่านพงรัฐพิรมรัตน์และก็ข้าราชการผู้หลักผู้ใหญ่ก็คงจะได้มาร่วมแรงร่วมใจวัดของเจียมแห่งนี้เนี่ยณนะปัจจุบันญาติโยมสายุชนก็เรียกว่า ท่านเจ้าวาดก็ดีส่วนราชการก็ดีได้ร่วมแรงร่วมใจพร้อมกับชาวบ้านเรียกว่าเป็นการขับเคลื่อนทางด้านบวรครบถ้วนจริงๆมีการพัฒนาปรับปรุงวัดให้เป็นแหล่งชุมชนให้เป็นแหล่งทางด้านเศรษฐกิจให้เป็นแหล่งที่มีความสมัครสมานสามัคมคีกลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมีการพัฒนาปรับปรุงบริเวณวัดโขงสีปนูนมมนสีขามแม่น้ำสองสี โดยเฉพาะวัดองเจียมแห่งนี้เป็นจุดที่มีความสำคัญมีประชาชนมาจากทั่วสารทิศเรียกว่าในช่วงนี้เนี่ยแม้จะมีบรรยากาศของโรคโควิด -19 บ้างแต่ว่าเราก็มีมาตรการอย่างวันนี้เนี่ยที่มาบันทึกรายการอยู่เนี่ยก็ไม่ได้มีใครประมาทเลยท่านนายอำเภอท่านปลัดอำเภอแม้แต่อาตมากับท่านรองเจ้าคณะอำเภอเนี่ยก็สวมแมสสวมหน้ากากไปไหนมาไหนก็เรียกว่า มีความระมัดระวังมีการป้องกันอย่างเต็มที่เนีเพื่อว่าที่จะให้ชีวิตเนี่ยได้ก้าวไปอย่างมีคุณค่าเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเป็นที่น่ายินดีเหลือเกินญาติโยมสาธุชนทุกท่านจึงอยากจะฝากท่านทั้งหลายไว้ว่าถ้าหากว่ามีความสนใจในการที่จะร่วมในการทอดพระปาสองแผ่นดินนี้เนี่ยก็จะให้ท่านในาอำเภอได้มีการประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยถ้าหากว่าคนที่อยากจะร่วมทําบุญเนี่ยจะ มีการทำบุญได้โดยทางใดอย่างเช่นการเปิดบัญชีหรือว่าจะโอนบัญชีเงินอะไรต่างๆอย่างนี้คือไม่ใช่ว่าจะทอดพระป่าในวันนั้นวันเดียวแล้วเสร็จสิ้นเลยไม่ใช่คือมันเป็นโครงการที่มีความต่อเนื่องอยากจะให้โครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการที่เรียกว่ามีความมั่นคงถาวรเป็นความร่วมม,วม,มือร่วมแรงร่วมใจกันแล้วก็อยากจะให้ท่านทั้งหลายเนี่ยได้เป็นผู้มีส่วนร่วม เวลาที่เราเดินทางมาวัดขงเกียมเวลาที่เราเดินทางมาที่แม่น้ำสองสีของสีปูนมูลสีคลามได้มาอยู่ในที่นี่เนี่ยเราจะได้มีส่วนที่สำคัญก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนเป็นการส่งเสริมในกิจกรรมของวัดก็ดีในกิจกรรมของทางฝ่ายบ้านเมืองก็ดีเรียกว่าทำโครงการนี้ให้มีความมั่นคงมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันโดยเฉพาะวันนั้นได้ทราบจากท่านนายอำเภอว่า จะมีตลาดนัดชุมชนหรือว่ามีการนําเสนอสินค้าประเภทต่างๆที่เป็นฝีมือของชาวพื้นบ้านพื้นเมืองอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นโครงการที่มีความน่าสนใจเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นวันนี้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก่อนที่ท่านเจ้าวาดท่านพระสมุขขนองท่านจะได้นําเสนอในส่วนอื่นๆหรือว่าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายบ้านเมืองจะมีเรื่องอะไรต่างๆนั้นก็อยากจะให้ท่าน ายอำเภอตันอุดมศักดิ์นวลสิริเนี่ยได้แจ้งว่าคนที่มีความประสงค์ในการที่จะทําบุญคืองานนี้ก็ถือว่าเป็นงานเพื่อส่วนรวมเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองจริงๆอาดมาพอได้มารับทราบพอมาถึงนี่ได้รับทราบบอกว่าจะมีการทอดพระป่าสองแผ่นดินก็มีความชื่นใจเลยก็ยังคิดบอกว่าเอะเนี่ยเราจะให้ทางคณะสงฆ์เนี่ย มีความร่วมไม้ร่วมมืออย่างไรอยากจะให้ประชาชนมีความร่วมไม้ร่วมมืออย่างไรวัตถุประสงค์อะไรต่างๆที่จะเป็นการขับเคลื่อนโดยเฉพาะโครงการนี้จะเป็นการขับเคลื่อนที่มีความสําคัญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยการที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลแบบุคคลที่มีความลําบากยากจนอะไรต่างๆอย่างนี้เนี่ยเป็นนโยบายของกระทรวงมหาดไทยร่วมกับคณะสงฆ์ตอนนี้เนี่ยหลายอําเภอ ก็ได้แบ่งกลุ่มโซนอย่างจังหวัดอุบลร,ราชธานีนี้มีทั้งหมด25มอำเภอแล้วก็แบ่งกลุ่มโซนในการที่จะดูแลรับผิดชอบโดยแบ่งเป็นถึง5โซนมีผู้ว่าราชการจังหวัดมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดมีประลัดจังหวัดเป็นหัวหน้ากลุ่มโซนแล้วก็มีอำเภอต่างๆเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นการขับเคลื่อนที่สําคัญสําหรับอำเภอของเจียมจึงอยากจะให้ท่านานอำเภอได้มีการประชาสัมพันธ์ หรือว่าเป็นการบอกบุญก็แล้วกันไม่ใช่เป็นการเรียรายอยู่ที่ว่าท่านทั้งหลายเนี่ยจะมีโอกาสในการที่จะทําบุญแล้วก็ที่สําคัญอย่างหนึ่งก็คือถ้าหากว่าคนที่มีความประสงค์ในการที่จะมาทําบุญอย่างนี้ เขาต้องการในการที่จะได้รับอนุโมันาบัตรใบลดหย่อนภาษีอะไรต่างๆนี้เราจะมีแนวทางอย่างไรเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คนที่กำลังรับชมรายการอยู่ในขณะนี้ก็อยากจะเชิญท่านในอำเภอได้ประชาสัมพันธ์ในส่วนนี้ขอเจริญพรบริจาคสมทบทุนสมทบผ้าป่าการกุศลครั้งนี้นะครับท่านแจ้งความประสงค์ได้ท่านอาจจะ โทรมาหายนอำเภอนะครับผมจะแจ้งเบอร์ก่อนแล้วจะแจ้งเลขบัญชีนะครับเผื่อท่านไม่สะดวกในการโอนท่านอาจจะแจ้งว่า,าผมขอจก,กรนั้นขอจก,กรนี้หรือท่านนั้นท่านนี้โทรหาายอำเภอโดยตรงนะครับ0818676246นะครับเบอร์0818676246นะครับหรือท่านที่สะดวกก็โอนเงินได้ที่บัญชีนะครับเนื่องจากใกล้ถึงวันแล้ว ปกติแล้วถ้าท่านอยู่ใกล้ที่ทําการปกครองอาเภอทุกอาเภอนะครับท่านสามารถผ่านนายอำเภอได้ทุกอําเภอนะครับและที่ทําการปกครองจังหวัดและ,ะท่านที่จะโอนเข้าบัญชีนะครับหมายเลขบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาของเจียมนะครับชื่อบัญชีอําเภอของเจียมเพื่อสมทบทุนผ้าป่า2แผ่นดินเลขที่บัญชี388 0493 1 7 1ก็ครับก็ ขออนุมโ,มโมทนาบุญนะครับสำหรับท่านที่บริจาคสมทบทุนอทอดพระป่าในครั้งนี้นะครับท่านจะได้รับใบอนุมโมทนาจากวัดของเจียมนะครับทุกท่านครับในส่วนของคณะสงฆ์อำเภอคงเกียมตมาภาพในนามเจ้าอาวาสวัดคงเกียมก็ได้ประสานงานไปทางเจ้าคณะอำเภอคงเกียมซึ่งให้ท่านทราบเป็นเบื้องต้นเพราะว่าที่ ท่านนายเภอคงเกียรท่านปลัดท่านนายอุดมศักดิ์นวลสิริมาอยู่อเภอคงเกียรก็ได้คุยกันตลอดทํางานร่วมกันมาตลอดเข้าวัดทําบุญตลอดทั้งดูแลสถานที่ต่างๆที่คณะผู้ปกครองมาเยือนวัดคงเกียรท่านนายเพอก็จะลงมาพื้นที่มาดูแลความเรียบร้อยปรึกษากันส่วนที่พระป,ป่าสองพนดินอัตมาภาพตอนแรกก็ไม่รู้ได้รับแจ้งจากท่านนายเภอท่านปลัดก็รู้สึกดีใจส่วน ในประชาสัมพันธ์ก็มอบใายทางบ้านเมืองดูแลส่วนสถานที่ช่วยกันก่อนหน้านี้ท่านอธิบด,ดีท่านมีกำหนดการตรวจราชการติดตามการทำงานในพื้นที่นะครับติดตามเรื่องการแก้ไขปัญหาความยากจนการทำงานในหน้าที่ของพี่น้องอกรารการฝ่ายปกครองอยู่สองวันนะครับมีอำเภอเมืองพิบูลบางสาหารและสิรินทรสุดท้ายมาที่อำเภอของเจียม นะครับโดยกำหนกดการแรกทำพิธีมอบสบียงสนามและชุดให้กับสมาชิกกองรักษาดินแดนของเราทั้ง20คนแล้วก็ชรบหรือชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านร้อยคนนะครับเสร็จแล้วไปตรวจราชการนะครับรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ในพื้นที่แล้วก็การแก้ไขปัญหาความยักจนกันทํางานในมิติต่ตา,งตางๆของอาเภอนะครับจากนั้นท่านจะมาตรงนี้นะครับเราจะมีการแสดง สินค้าโอทอปของพื้นที่นะครับจะมีการแสดงซึ่งพี่น้องของเทียมก็อยากมาแสดงให้ผู้ที่เข้ามาจะได้เห็นนะครับ mm hmm. เราจะมีคนคาดว่าก็จะมาพอสมควรนะครับมีสินค้าโอทอปมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ mm hmm. นะครับทั้งนี้เรา จัดงานก็เป็นไปตามมาตรการการป้องกันโควิด -19 อย่างเข้มข้นนะครับในช่วงนี้จริงๆแล้วพี่น้องประชาชนยังข้ามไปมาหาสู่กันยังไม่ได้นะครับแต่เรามีพี่น้องเชื้อสายลาวนะครับที่อยู่ในพื้นที่ก็จํานวนมากพอสมควรนะครับก็รับทราบแล้วก็คงมีการส่งข่าวคราวกันกันไปบ้างนะครับถือว่าเป็นเรื่องเรื่องที่ดีนะครับถ้าเกี่ยวกับทางพุทธศาสนานี้ก็เชื่อมโยงกันโดย มตาตรฐานอยู่แล้วครับโดยโดย,โดยตัวครับท่านครับสวัสดีค่ะที่ฉันนางสาวราดาเจริญพงศ์นะคะประหลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มง,งานบริหารงานปกครองที่การปกครองอำเภอของเจียมค่ะในส่วนของวัดนะคะโดยท่านเจ้าอาวาสนะคะท่านได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะในท่าที่ท่านเป็นเจ้าของสถานที่ ท่านดูแลในเรื่องความสะอาดท่านช่วยดูแลเรื่องการตกแต่งสถานที่ให้ความร่วมมือให้เป็นคำปรึกษาหาหรือต่างๆในในเรื่องกับพิธีการลำร,รับเหตุการณ์ต่างๆให้กับทางอำเภอเป็นอย่างดีนะคะ ก็ต้องขอ,อกลกาวขอบพระคุณท่านเจ้าคณะจังหวัดท่านอันเจ้าวาดวัดของเจียมไว้ณนโอกาสนี้แล้วก็ขออนุญาตเชิญชวนพี่น้องเจ้าจังหวัดอุบลราชธานีนะคะได้มาร่วมกันทําบุญทอดพระป่าสองแผ่นดินซึ่งเป็นการสื่อและก็แสดงออกถึงความเป็นอ,อัตลักษณ์เป็นความเป็นวัฒนธรรมอสองแผ่นดินซึ่งเป็นบ้านที่อยู่ตรงข้ามกันนะคะซึ่งเป็นมีความเป็นมาคีความเชื่อมโยงกันมาตลอดระยะายา,ยาวนานนะคะ ทันก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านได้ร่วมกันทําบุญในครั้งนี้ด้วยค่ะกับขอบพระคุณค่ะยิโยมสาธุชนทุกท่านเนี่ยก็ความร่วมไม้ร่วมมือเหล่านี้เนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นพลังเนี่ยละพลังบวรพลังของความสมัครสมานสามัคมค,คีการช่วยเหลือเกื้อกูลที่จะได้ดําเนินการร่วมกันอาจมาได้เห็นความร่วมแรงร่วมใจ ระหว่างบ้านวัดส่วนราชการชุมชนโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยในเขตอำเภอของเจียมโดยเฉพาะในส่วนของวัดขงเจียมเนี่ยได้มีการพัฒนามีการปรับปรุงบริเวณสถานที่ให้มีความร่มรื่นให้มีความสะอาดสะอานเป็นบรรยากาศแห่งการท่องเที่ยวเนี่ยเรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะเป็นนิมิตหมายที่ดีถ้าหากว่าได้มีจตุปัจจัย ได้มีเงินเข้ามาบ้างมีการอุปถัมภ์บำรุงอะไรต่างๆบ้างมีกองทุนอันนั้นอันนี้เกิดขึ้นก็จะได้ทำความมั่นคงจะได้มีผู้รักษามีผู้ดูแลวัดวาอารามแล้วก็ช่วยสังคมประเทศชาติบ้านเมืองให้เป็นไปด้วยดีอันนี้คือสิ่งที่เป็นเรื่องที่งดงามเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถือว่าได้มาพบกันโดยที่เรียกว่าไม่ได้นัดหมายเลยอันนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้น ก็ยังคิดอยู่บอกว่าเอ๊ะเราก็มองไปเห็นท่านนายอำเภอแวบๆบแบบอยู่ก็อาจจะลบอาจจะลบมาหน่อยท่านนายอำเภอไม่ยอมนะท่านเดินตามมาก็เลยได้พบปะก็เลยได้ถามว่าตอนนี้กําลังทําโครงการอะไรก็บอกว่าจะมีการทอดพระป่าสองแผ่นดินเนี่ยเป็นที่น่าชื่นใจก็ได้ถามในเรื่องทุกเรื่องนั่นแหละว่าในการที่จะทําโครงการอย่างนี้เนี่ยเพื่ออะไรวัตถุประสงค์อะไรก็เราได้รับทราบจากท่าน นายอำเภอท่านอุดมศักนวลสิริแล้วท่านก็พึ่งมารับตําแหน่งไม่นานประมาณ2เดือนเส,เสร็จเนี่ยวันนี้ก็เป็นวันที่23เดือนเมษายนการทอดพระปาเนี่ยจะมีในวันที่26เมษายนแต่ว่าเราก็สามารถที่จะโอนเข้าบัญชีอย่างที่ท่านนายอำเภอท่านบอกได้นะที่ธนาคารกรุงไทยอย่างที่บอกแล้วก็มีเลขที่บัญชีพร้อมกันนั้นเนี่ยถ้าเป็นการสะดวกก็เบอร์โทรศัพท์ที่ท่านนายอำเภอท่านได้ให้โดยตรงเนี่ย ถ้ามีความสงสัยประการใดในการที่จะมาร่วมในโครงการนี้หรือว่าเป็นโครงการที่มีความสำคัญจะทำให้มีความเข้มแข็งเกิดขึ้นในวัดในชุมชนในบ้านในเมืองทุกสิ่งทุกอย่างได้ฟังจากท่านเจ้าวาดบอกว่าเมื่อท่านานอำเภอท่านได้มาอยู่ที่นี่ท่านก็เชิญชวนข้าราชการพ่อค้าประชาชนทุกส่วนให้ได้มาเห็นความสำคัญของวัดโดยเฉพาะวัดของเจียมเนี่ยญาติโยมสาธุชนเป็นวัดที่ ทางคณะสงฆ์ได้ให้เข้าโครงการหลายโครงการวัดโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้าก็ใช่วัดประชารัฐสร้างสุขก็ใช่เรียกว่าบริบทต่างๆเนี่ยมันเข้าได้ทั้งหมดโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่อง5สอเนี่ยอย่างนี้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการสะสางเกี่ยวกับเรื่องความสะดวกความสะอาดสร้างสุข,ขลักษณะสร้างนิสัยอะไรต่างๆเนี่ยมันเข้าโครงการทั้งหมดเรียกว่าวัดคงเจียมนี่ก็จะเป็นหน้าเป็นตา นอกจากวัดคงเจียมแล้วก็ยังมีแหล่งชุมชนแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆอย่างเช่นวัดบุบผาวันอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นวัดที่มีความสําคัญเก่าแก่ของบ้านของเมืองของชาวอำเภอคงเจียมและอีกแห่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือวัดถ้ำกูหาสวรรค์นเนี่ยโหลปูกคำกะนิงจุลมณีอย่างเนี้ยคนทั้งหลายตั้งปวงเวลาที่มาอำเภอขงเจียมแล้วเนี่ยนอกจากมาที่แม่น้ำสองสีของสีปูนมูลสีคล้ำแม่น้ำสองสีณวัดขงเจียมแล้วก็อดไม่ได้ ที่จะไปกราบสักการะหลวงปู่คำกนิงไปนมัสก,การไปเยี่ยมชมวัดธรรมกูหาสวรรค์ที่จริงอำเภอของเจียมเนี่ยมีแหล่งท่องเที่ยวเยอะแย,ะ,ยะมากมายทางธรรมชาติเรามีผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์เรามีผาชนะใดตะวันขึ้นก่อนใครในสยามเรียกว่าไม่ต้องโฆษณาเลยทุกสิ่งทุกอย่างมันมีพร้อมอยู่ในอำเภอของเจียมเป็นอำเภอที่มีความเก่าแก่เพราะฉะนั้นเมื่อทาง ท่านในาอำเภอท่านอุดมสังนวลสุริพร้อมกับข้าราชการแล้วก็ท่านเจ้ากนอำเภอท่านผู้กูโพธิเกศวรรคุลหรือแม้แต่ท่านรองเจ้ากนอำเภอพระสมุขขน,นองเจ้าวัดวัดขงเจียมในการที่จะทํางานโครงการนี้มีการขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันบวรออาตมาเชื่อมั่นเหลือเกินว่าจะมีความเข้มแข็งบ้านก็จะมีความเข้มแข็งวัดก็จะมีความเข้มแข็งแล้วก็ส่วนราชการหรือว่าโรงเรียนอะไรต่างๆเราจะมีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลแล้วก็เข้าร่วมโครงการนี้ เพื่อที่จะได้ดําเนินการในการดูแลซึ่งกันและกันเรียกว่าเป็นการทํางานด้วยความร่วมแรงร่วมใจร่วมไม้ร่วมมือกันจริงๆเพราะฉะนั้นวันนี้จึงถือว่าเป็นโอกาสที่ดีงามก็อยากจะให้ท่านทั้งหลายได้เห็นโครงการที่มีความสําคัญได้เห็นการขับเคลื่อนที่เกิดขึ้นระหว่า,บางบ้านวัดและก็ชุมชนส่วนราชการที่เห็นได้ชัดเจนก็คือวันนี้ ท่านายอำเภอท่านก็มาแบบชุดลำลองสบายสบายทีแรกท่านไม่อยากจะออกอากาศด้วยเลยนะบอกไม่เป็นไรหรอกเอาแบบบรรยากาศสบายๆวันที่มาบันทึกรายการเนี่ยก็เป็นวันเสาร์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็มาแบบชุดลำลองสบายๆท่านประลัดอำเภออุโสก็เช่นเดียวกันท่านก็มาแบบบรรยากาศสบายๆทุกคนก็มาแบบเอาหัวใจเข้าว่ากันเพราะฉะนั้นบรรยากาศต่างๆก็คงจะเป็นไปด้วยดี มาถ่ายรูปไปมาถึงอำเภอของเชียมแล้ววัดของเชียงด้วยผมมุงไว้ป้ายท่านี้ก็ออกมาท่านลองเจ้าคณะอำเภอท่านบอกว่าถ้าใครมาได้ระบายสีจะอายุยืนผมก็เลยจองหมดเลยก็เลยมาจองมาจองกันหมดเลยนะครับจุดนี้ก็จะตั้งโอท็อปแสดงสินค้านะครับที่ โอท็อปเด่นๆของอำเภอของเจียมนะครับเป็นจุดที่ผู้ใหญ่อยู่ตรงนี้ครับใช้ตรงนี้เลยครับครับก็จุดทําพิธีก็จะดูจวยงา่ตรงนี้นะครับตรงนั้นเหรอครับตัวหมูหันหน้าตงนี้ตหมูแล้วก็มีพระก้าวรูปนั่งเรียงมาตรงนี้ครับแล้วก็มีพระประธานฝ่ายเขาวาดอีกรูปหนึ่งท่านจะนั่งอยู่กับทีมของจังหวัดครับ ตรงนี้เนาะที่จัดงานตรงนั้นจะจางเต็นท์ไว้ทำอะไรเต็นท์ให้พี่น้องประชาชนที่มาร่วมนะครับคนหน้าสวนราชการบ้านวัดโรงเรียนครบโรงเรียนบ้านวัดสวนราชการครับบ้านวัดสวนราชการราชการขอบคุณมากที่นเภอนี้ัเาดูแลจะได้ร่วมร่วมไม้ร่วมมือกัน กราบขอพวกคุณพี่น้องประชาชนนะครับที่จะได้ร่วมกันทําบุญในผ้าป่าสองแผ่นดินครั้งนี้นะครับซึ่งเป็นโครงการของโครงการปกครองนะครับก็บุญที่ท่านทํามานะครับเ,เราจะมาทําการปฏิสังขรณ์วัดนะครับแล้วก็จะถึงพี่น้องประชาชนทั้งชาวไทยชาวลาวส่วนหนึ่งนะครับเ,เพื่อที่จะบรรเทาทุกข์บรรเทา ความปัญหาความยากจนในที่เรากำลังดำเนินการแก้ไขนะครับก็ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านทุกภาคส่วนทุกส่วนราชการครับขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับคือแม้แต่ชาวลราที่เขามาอยู่เราก็ดูแลเขาครับดูแลครับดูแลคือไม่ได้ทอดทิ้งวางไม่ได้ทอดทิ้งครับอ,อำนวยความสะดวกให้ทุกด้านแม้แต่ในเรื่องของการทําบุญญาติโยมก็มาทําบุญบถึง ไม่สามารถที่จะข้าไปมาหาสู่กันเหมือนปกติได้ก็ยังทําบุญอยู่นะใช่ครับท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายวันนี้เราได้มาเยี่ยมที่วัดคงเจียมแล้วก็ได้รับทราบข้อมูลต่างๆจากท่านนายอำเภอท่านอุดมศักดิ์นวลสิริแล้วก็ท่านปลัดอำเภอโวโสคุณโยมรัตด,ดาเจริญพง์พร้อมกันนั้นก็ได้รับความสะดวกจากท่านเจ้าวาดท่านพระสมุขคนอง ในฐานะรองเจ้ากนอำเภอก็ถือว่าได้ทำงานกันอย่างเต็มที่เพื่อที่จะให้โครงการดีๆได้เกิดขึ้นในผืนแผ่นดินในคราวครั้งนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการผ้าป่าสองแผ่นดินจะเป็นการจุดประกายที่สำคัญในการที่จะพัฒนาวัดบ้านและก็ส่วนราชการชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือดึงวัดให้กลับมาเป็นจุดศูนย์กลางของจิตใจ ในวันนี้ได้เห็นชัดเจนว่าท่านนายอำเภอแล้วก็ส่วนราชการต่างๆต่างเอาใจใส่ในวันที่26เมษายนพุทธศักราช2565ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะมีการทอดพระป่าสองแผ่นดินโดยมีท่านอธิบดีกรมการปกครองท่านธนาคมจงจิระจะได้มาเป็นประธานในพิธีและก็ในวันนั้น ท่านพงษ์รัตน์พิรมรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีก็จะได้มาร่วมในงานแล้วก็ได้ทราบว่าท่านายอำเภอแล้วก็ท่านรองเจ้าคณะอำเภอก็ได้นิม,มนต์เจ้าคณะจังหวัดให้มาร่วมงานด้วยก็ดูก่อนว่าวันนั้นจะมีเวลาพอที่จะปลีกเวลามาแต่อย่างไรก็ตามญาติโยมสามารถที่จะทําบุญร่วมสมทบทุนในการทอดผ้าป่าสองแผ่นดินในคราวครั้งนี้โดยเบอร์โทรศัพท์ของท่านานอำเภอเป็นสําคัญ แล้วก็ท่านสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทุกสิ่งทุกอย่างได้สำหรับวันนี้ขอความสุขสวัสดีขอความเจริญในธรรมจงเกิดมีแก่สาธุชนทุกท่านตลอดกาละนานเทินขอเจริญพร